ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเกมทีมไฟท์แท็กติกครับแต่เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่70อันนี้ไม่ใช่ทีมไฟท์ที่เราเคยเล่นอันนี้เป็นทีมไฟท์ 7.5 ฮะวันนี้เราจะมาลองพรีวิวกันนะครับว่า 7.5 นี่มีอะไรพอดีผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทดสอบเซต 7.5 ฮะแต่ทดสอบได้เพียงแค่ 2-3 เกมเท่านั้นเองนะฮะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่แน่นมากพอก็เอามาพรีวิวให้ได้ชมกันเล็กน้อยแล้วกันนะฮะว่า 7.5 มีอะไรที่แปลกใหม่บ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยตัวละครใหม่มาตัวละครเก่าออกไปนะฮะภาษาใหม่มาภาษาบางภาษาอาจจะเอาออกไปนะครับอย่างเช่นมอฟายที่คุณเห็นนะฮะก็จะเป็นภาษาของลากูนส่วนชื่อเซิร์ฟไทยเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันก็แล้วกันนะฮะอ่ะก็เป็นภาษาลากูนภาษาใหม่ที่เมื่อเปิดแล้วจะเพิ่มในเรื่องของ AP และก็ Attack Speed นะครับสูงสุด12ตัวฮะบวก IP 200 Attack Speed 200% แล้วก็ภาษานี้เนี่ยเขามีมังกรใหม่ด้วยนะครับเป็นมังกรที่ชื่อโสมก็จะเป็นมังกรน้ำครับสายเมจเมื่อหยิบมาใช้ก็จะเปิดภาษาลากูนได้เลยนะฮะแค่เพียงตัวเดียวซึ่งลากูนก็จะมีทางซ้ายมือฮะลองสังเกตว่าจะมีแท่นๆขาวๆตรงนั้นนะครับเหมือนว่าจะเป็นที่เก็บสแต็กนะพอเก็บถึงจำนวนปุ๊บก็จะมีสมบัติออกมาซึ่งภาษาเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยในช่วงตอนที่ผมเล่นนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่ผมเลยกว่าจะได้จับอ่ะก็5คิน1แล้วก็ใกล้จะแตกแล้วด้วยนะฮะก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายนะฮะแต่โดยรวมก็คือเหมือนกับว่าลากูนเนี่ยสามารถเก็บงงเก็บเงินได้ในช่วงต้นเกมนะเอามาเปิดภาษาเก็บสแต็กอะไรอย่างงี้ฮะเมื่อกี้เราพูดถึงมังกรใหม่ใช่ไหมมังกรใหม่โสมและถ้าคุณสังเกตได้ว่าจากรูปเมื่อสักครู่นี้ปกติไอ้มังกรสีม่วงเนี่ยมันจะ8บาทใช่ไหมอันนี้เหลือ7บาทละเขาลดราคามังกรครับให้ถูกลง1บาทนะครับสำหรับตัวระดับสีม่วงนะหรือตัว8บาทที่เราเคยเล่นกันซึ่งแน่นอนฮะแพทนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามีภาษาบังกรด้วยนั่นแปลว่ามังกรมันมีมากกว่าเดิมเยอะมากเลยสำหรับเซต 7.5 นี้ฮะเหมือนว่ามังกรตัวเก่าเนี่ยไม่ได้ถูกเอาออกไปไหนเลยฮะยังอยู่ครบ7ตัวแถมยังเพิ่มมาอีกประมาณ5ตัวนะฮะถ้าคุณคิดว่าทีมมังกรใน 7.0 นั้นเยอะแล้วผมว่า 7.5 เนี่ยเยอะกว่าเดิมแบบสุดอะสุดๆนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ12ตัวได้ครับแล้วก็คือลงเล่นแบบไม่ต้องมีอาร์คเมนอะตอนเนี้ยมังกรแบบเปิดกว้างเลยฮะอยากลงเมื่อไหร่ลงมีเท่าไหร่จัดไปแต่ก็ยังกิน2ช่องเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเจ้าภาษามังกรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ฮะบวกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเห็นหน้ามังกรนะโคตรเยอะฮะแต่ภาษาเนี่ยมันมีแค่5ก็สำหรับขั้น1นะครับเปิดมาตัวดึงฮะก็จะได้โบนัส500นะครับ HP ลงมา2ตัวฮะได้กรอนะครับ20หน่วยทั้งกายภาพทั้งเวทฮะ3ตัวนี้บวกโบนัสดาเมจ 10% ฮะแต่ถ้าลง4ตัวเนี่ยได้บวก1ทีมไซส์นะครับก็คือคิดง่ายๆจะมีมังกรตัวนึงที่เหลือ1ช่องประมาณนี้นะส่วนถ้าลงครบ5ตัวฮะดับเบิลทุกอย่างเลยครับตั้งแต่1ถึง3นะเขาบอกว่าสแตทโบนัสนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับทีมไซส์นะฮะก็อาจจะเลือดจาก500เป็นพันกรอจาก20เป็น40นะฮะหรือว่าโบนัสดาเมจเนี่ยจาก10เป็น20ประมาณนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองดูมังกรตัวใหม่กันบ้างครับที่จะเอาเข้ามาใน 7.5 ฮะซึ่งมีด้วยกัน5ตัว1ตัวคุณเห็นไปแล้วคือโสมนะฮะอีก4ตัวที่เหลือนี่เลยครับนอมซี่ฮะนอมซี่จากเลี้ยงมังกรฝึกมังกรใน 7.0 ตอนนี้โตแล้วฮะเป็นมังกรเต็มวัยแล้วก็มังกรเนี่ยราคาแบบใหม่ฮะจากปกติจะมีแค่สีม่วงกับสีทองใช่ไหมตัว4บาท5บาทตอนนี้มังกรตัวระดับ3บาทก็จะเป็น6บาทนะฮะเข้าถึงทีมมังกรได้ง่ายมากขึ้นครับซึ่งนอมซี่เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือจะซัมมอนคนเลี้ยงครับตามภาษาที่นอมซี่อยู่นะฮะนอมซี่เนี่ยจะมีภาษาปืนใหญ่ก็จะเป็นทิสนาใช่ไหมอีโวเกอร์หรือปราดนะครับก็จะได้เป็นลูลูฮะหรือว่าถ้าเป็นเมดก็จะได้เป็นไฮมินิเกอร์ซึ่งมันจะสุ่มนะครับหยิบได้ตัวไหนน้องนอมซี่ก็จะเป็นตัวนั้นแล้วก็ซัมมอนผู้เลี้ยงคนนั้นๆ นะฮะออกมานะฮะคราวนี้เราก็จะใส่ไอเทมให้นอมซี่ได้แล้วก็ได้เห็นนอมซี่ที่ว่าสามารถแบกได้แล้วนะครับซึ่งสกิลในครั้งนี้ฮะในเซต 7.5 นี้ก็จะเป็นสกิลยิงไฟแล้วก็ระเบิดบุ้มบ้าบออกมาคราวนี้เราก็จะวางแนวหน้าไม่ค่อยได้แล้วอาจจะไปวางแนวหลังเป็นตัวดาเมจแทนนะครับส่วนมังกรตัวใหม่ฮะตัวต่อไปก็จะเป็นซิปปี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เครดเอามาใช้ขี่นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยมาเป็นมังกรของผสานสมาพันธ์ครับหรือผสานกิลนั่นเองลงมาปุ๊บบวกอีก3กิลฮะเท่ากับว่าในแพทนี้เนี่ยกิลหรือสมาพันธ์ครับมันมีมากกว่าเดิมแน่นอนครับนั่นก็คือมีทั้งหมด8ขั้นครับแต่เนื่องจากผมได้เล่นแค่เพียง 2-3 เกมนะฮะอาจจะไม่ได้หยิบมาลองครับว่าเปลี่ยนไปยังไงฮะโอกาสการเล่นมันมีน้อยนะก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆครับ
ส่วนมังกรตัวที่3เราพูดไปแล้วนะโสมตรงนั้นเราข้ามไปก็แล้วกันครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นสเวนฮะสเวนออกจากมังกรคลั่งแล้วฮะมาเป็นผสานใหม่ที่ชื่อว่า Dark Flight ซึ่งสเวนเนี่ยจะเป็นมังกรระดับสีม่วงนะฮะราคา7บาทซึ่งในแพทนี้ฮะเหมือนว่าสเวนนี่จะเป็นตัวแนวด้าแล้วฮะไม่ใช่ตัวแนวหลังเหมือนเดิมละส่วนรายละเอียดสกิลทั้งหมดครับเดี๋ยวต้องรออ่านอีกทีฮะผมยังอ่านไม่ครบเลยครับได้เล่นนิดเดียวเองนะฮะอ่ะเรามาดูเรื่องของภาษา Dark Flight กันดีกว่าฮะภาษาตรงนี้เนี่ยเค้าจะมีความสามารถในการที่จะสังเวยตัวนึงครับและตัวที่ถูกสังเวยครับจะกระจายไอเทมไปให้พันธมิตรในทีมนะฮะคุ้นๆมั้ยครับคล้ายๆมั้ยฮะคล้ายๆปลัมปลาที่มีอยู่ใน 7.0 มั้ยฮะนั่นแหละครับหายไปครับ ก็จะมีภาษานี้มาแทนนะฮะหายไปก็แอนิเวียกับอ่อนนะฮะส่วนวอลิแบร์ยังอยู่ครับยังเป็นเกรดมณีอยู่เกรดมณียังไม่หายไปฮะเพราะว่ายังมีไอดัสเป็นมังกรเกรดมณีอยู่นั่นเองนะฮะส่วนผสานดาร์กไฟครับมันกระจายเทมให้ก็จริงนะแต่ไม่สามารถกระจายเทมออนไม่สามารถกระจายเทมแสงอะไรอย่างนี้ได้นะฮะได้แค่เทมธรรมดาหรือว่าถ้าตัวไหนมีเทมครบแล้วจะได้เป็นสเตตัสแทนนะครับซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งหมด4ขั้นนะครับ8ตัวเป็นผสานที่น่าจะเน้นทางไอเทมนะได้มาแต่เลือดนะต่อไปครับมังกรตัวใหม่ตัวสุดท้ายนะครับที่เอาเข้ามานั่นก็คือมังกรระดับสีทองเลยเป็นมังกรแบบพิเศษครับไม่มีภาษาอะไรที่ไปเข้าคู่กับใครได้แต่ก็สามารถใช้ได้ทุกทีมนะฮะเทียร่าครับมังกร8บาทครับซึ่งเหมือนว่าจะเป็นมังกรสายซัพพอร์ตนะครับก็คือเมื่อวางปุ๊บมันจะสามารถสร้างโมโนลิธหรือก็คือพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้3ช่องนะฮะใครก็ตามที่ยืนในพื้นที่ตรงนั้นนะจะได้รับความเสียหายน้อยลง 15% ซึ่งพื้นที่ก็จะมีอยู่ด้านบนอันหนึ่งฮะแล้วก็ซ้ายขวาอย่างละหนึ่งนะครับสมบัติมังกรฮะคุณเห็นสมบัติมังกรไหมครับมันมีแสงแปลกๆฮะม่วงๆซึ่งนี่คือความแปลกใหม่ของแพทแพนิอย่างนึงฮะก็คือสมบัติมังกรจะเป็นการสุ่มนะมีอยู่กัน3ระดับฮะแบบเดิมก็คือแบบ 7.0 เป็นแสงสีฟ้านะฮะอันนี้สีม่วงจะมีโอกาสได้รับพวกไอเทมออนมีพวกนี่ไงฮะทาร์เก็ตดัมมี่มีพวกสัญลักษณ์นะฮะเพิ่มเข้ามาซึ่งมันก็ยังพอมีเศษไอเทมครับเศษชิ้นส่วนไอเทมให้เราเนี่ยเอาไปผสมโอ้โหนี่ฮะไอเทมออน2ชิ้นเลยเจ๋งปะล่ะส่วนสมบัติมังกรแบบสุดท้ายฮะเห็นว่าเป็นแสงสีทองฮะนั่นก็แน่นอนครับไอเทมแสงนะฮะยังไม่เคยได้เหมือนกันเพราะว่าเล่นแค่เพียง 2-3 เกมฮะไม่เจอแต่นี่ก็เป็นความแปลกใหม่อีกอย่างนึงครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวไม่ได้แค่เศษไอเทมละเราได้ไอเทมที่สามารถพลิกเกมได้ในช่วงท้ายเกมด้วยโดยรวมภาษาที่เข้ามาใหม่ก็จะมีเหมือนแค่2ภาษานะวิลลากูลนะฮะกับดักไฟที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของมังกรฮะที่เพิ่มเข้ามาแบบจัดเต็มส่วนภาษาที่ห่างหายไปฮะถูกนำออกไปนั่นก็ปรัมปรานะฮะอย่างที่บอกไปดักไฟมาแทนก็จะมีแอนิเวียหายไปออนหายไปนะฮะตัวสตันตัวหลักของเราเลยมีผู้ไฟครับหายไปฮะ4ตัวยกเซตไปเลยฮะทามเคนซิงคอกิโซน่าครับตอนนี้จะไม่ได้เห็นอีกแล้วฮะใน 7.5 และสุดท้ายครับฝึกมังกรฮะจะไม่ได้เห็นนะครับแต่ก็จะเห็นจากนอมซี่ฮะนอมซี่เจอตัวไหน1ใน3ตัวนี้ฮะก็จะโผล่ออกมาช่วยโจมตีได้ส่วนตัวอื่นครับที่เป็นการโรเตทตัวแชมเปี้ยนนะฮะเอาออกไปแต่ภาษายังคงอยู่เอาแค่ตัวสำคัญที่ผมพอจำได้นะฮะเนื่องจากว่าผมไม่ได้จดไว้ก็จะมีเอลิสครับหายไปนะฮะไลซ์ครับภาษากิลก็หายไปสเวนครับถูกเปลี่ยนไปเป็นดาร์กไฟตัวมังกร7บาทเรียบร้อยแล้วนะครับมีเนโกฮะหรือนิโคนั่นเองนะครับถูกนำออกไปเช่นกันฮะและแอสซัสซินทั้ง2ตัวทารอนและไพไปคู่เลยนะครับส่วนจะมีใครเข้ามาบ้างนั้นเรามาลองดูกันดีกว่าตัวแรกเลยครับเฟลิออสครับเป็นดาร์กฟลายปืนใหญ่นะครับตัว2บาทนะเกรฟครับปืนใหญ่เหมือนกันนะฮะเป็นมรสุมและก็ปืนใหญ่4บาทครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างพีคอยู่แต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้จับมาเล่นเลยก็เลยไม่ได้มาแนะนำอะไรมากมายเอาแต่มังกรมาแจ็คครับมาอีกแล้วนะฮะเป็นมังกรหยกและก็ถึกทนรวมทั้งเป็นเกรดมาดีด้วยแต่เป็นตัว2บาทนะฮะก็จะเป็นสกิลหลบและสตันแทนมีเจสครับ4บาทฮะอันนี้เป็นสมาพันธ์นะครับแล้วก็แปลงกายเจสแปลงกายเฉยเลยนะฮะต่อไปครับไคซ่าฮะเป็นนักรบมังกรนะครับแล้วก็จะเป็นลากูนด้วยลากูนไม่รู้ชื่อไทยว่าอะไรนะรอชมกันนะครับสกิลก็ยิงมิสไซล์นะฮะแต่มิสไซล์อาจจะไม่เท่าตัว5บาทเหมือนแฮตก่อนหน้านี้นะมารอบนี้ไคซ่าเหลือแค่2บาทสกิลก็ตามสภาพนะครับมีลักครับลักเป็นดวงดาราฮะแล้วก็จอมเวทนะครับแสดงว่ามาแทนนามิฮะนามิผมจำไม่ได้ครับว่าเอาออกไปหรือเปล่าแต่น่าจะเอาออกไปครับถ้าลักมางี้ซึ่งราคาก็เท่ากันฮะ 2G 2โก2บาทมัลฟายฮะเป็นลากูนแล้วก็ถึกทนนะครับราคา1บาทนะอย่าเห็นกันในตอนแรกนะครับ
นาซัดครับนาซัดนี่ก็จะเป็นเกรดมณีนะฮะอารักขาครับ1บาทฮะนิลาครับตัวใหม่ฮะโอ้โหเข้ามาก็มาเป็นแอซิดนะฮะลากูดราคา4บาทครับแพนทีออนครับก็จะเป็นพลายมังกรนะฮะสายจอกเกราะลดเกราะนะและก็มาคู่กับนักรบฮะตัว4บาทครับเรียกได้ว่าตัวพีคอีกตัวหนึ่งเพราะว่าสกิลเขาทำดาเมจเป็นวงกว้างฮะนั่นก็เท่ากับว่าสามารถจอกเกราะเป็นวงกว้างได้แล้วไปเข้าคู่กับตัวที่โจมตีหมู่ก็น่าจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีราคาครับเป็นมังกรคลั่งนะฮะก็ไปเข้าหัวสายาได้นะแล้วก็มีผสานเป็นลี้ลับและก็อารักขาด้วยฮะตัวเดียว3ผสานเลยและก็ตัว3บาทครับเร็วครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งฮะก็ยังคงเดิมครับเป็นหันม้าแต่รอบนี้เป็นดาร์คไฟท์ด้วยเลทก็จะอยู่แค่2บาทเท่านั้นเองฮะเป็นก้าครับโอ้โหแอซิน3บาทตัวนี้นี่บอกเลยว่าพีคอีกตัวหนึ่งฮะไปโดนมานี่โหดมากเลยนะครับก็จะเป็นผสานดาร์คไฟท์ได้บัฟจากไอเทมอีกนะฮะเซลฟีนครับ3บาทนะฮะลากูนปราดและก็ลีลับครับกัลยาครับ1บาทนะฮะเป็นลากูนและก็จอมเวทครับเมดปูคองครับมังกรหยกนะฮะและก็เป็นนักรบด้วยแต่ตัว1บาทนะฮะอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายต่อไปครับแซคครับลากูนอารักขานะฮะ2บาทครับตัวแทงค์เซรีครับลากูนเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นปืนใหญ่ลากูนและตัว3บาทครับน่าจะพอปั้นแบกได้อยู่และสุดท้ายครับไซล่าฮะไซล่านี่เป็นพลายมังกรนะฮะสกิลก็ยังเหมือนเดิมฮะสตันหมู่แบบทั้งแถวนะฮะเพิ่มเติมก็คือสามารถที่จะลดกรอบสู้ได้ด้วยนะเพราะเป็นพลายมังกรนะฮะแล้วก็อีกประสานหนึ่งจะเป็นปราดนะครับคร่าวๆก็มีเพียงเท่านี้นะส่วนรายละเอียดสกิลเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอชมกันนะฮะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ฮะก็เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเปิดตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนสายเปย์ครับรอบที่แล้ว 7.0 เนี่ยเรามียาสูบเป็นพระเอกใช่ไหมเป็นลิตเติ้ลลีเจนต์เนาะตอนนี้เนี่ยในเซต 7.5 ครับก็จะเปลี่ยนแปลงฮะเพิ่มตัวลีซินเข้ามาครับโอ้โหโคตรเท่ฮะบอกเลยครับแล้วก็ท่าจบก็จะมีเหมือนกับยาสูบฮะแต่เป็นคนละท่ากันก็ต้องรอชมกันฮะว่าจะเป็นยังไงส่วนสายฟรีครับบริพาร์ฟรีเห็นว่าจะแจกเจ้าตัวนี้นะฮะผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับว่าอะไรนะฮะแต่น่ารักจัดนะฮะต้องรอชมกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะครับอ่ะนี่คือข้อมูลแบบคร่าวๆทั้งหมดนะจะมีอัคเมนที่เพิ่มเข้ามามีดวงดาราที่ปรับเปลี่ยนไปครับคือปกติเวลาเราสุ่มดวงดารามันจะออกตัวดวงดาราในร้านค้าฮะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็คือทุกครั้งที่จบต่อสู้จะได้ลูกแก้วของดวงดารามาแทนนะฮะซึ่งผสานของดวงดารานี่แหละฮะก็จะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าของลูกแก้วครับแล้วก็เพิ่มพลังของ AP ด้วยนี่คือดวงดาราแบบใหม่นะครับสุ่มให้ตายก็ไม่เป็น3ดาวทั้งทีมแล้ว จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับข้อมูลคร่าวๆทั้งหมดของ 7.5 ฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ